สวัสดีครับติดตามรายการก้าวใหม่คมนาคมไทย Weekend Talk นะครับวันนี้อยู่กับผมกฤษณพงษ์พงษ์สัญญากรแล้วก็ต้องบอกว่าผู้ติดตามข่าวสารนะครับแพลตฟอร์มของสำนักข่าวไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือว่า YouTube ก็แน่นอนครับสามารถติดตามรายการสาระดีๆแบบนี้ได้นะครับในทุกสัปดาห์เราจะมาประจำการนะครับในช่วงบ่ายของวันเสาร์นะครับก็จะติดตามเรื่องของข่าวสารคมนาคมขนส่งโลจิสติกมารายงานให้กับผู้ติดตามแฟนๆรายการทราบนะครับว่าเราจะมีความอัปเดตคืบหน้ายังไงบ้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะครับหรือแม้แต่การพัฒนาเรื่องของโครงการใหญ่ๆนะครับเรื่องของรถไฟฟ้าเรื่องของระบบรถเมล์รถโดยสารต่างๆก็จะติดตามมารายงานให้แฟนรายการทราบแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้ไปติดตามว่าเราจะนำร่องด้วยโครงการสำคัญอะไรบ้างครับเอาละครับก้าวใหม่คมนาคมไทยวิเอททอล์กนะครับสัปดาห์แรก EP แรกของเราเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเราจะมีการคุยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งที่จะเป็นหัวใจสำคัญแล้วเราจะได้เห็นภายในไม่กี่ปีข้างหน้านะครับว่าจะมีการพัฒนาโครงการใหญ่ๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนวันนี้มีโครงการสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการแบรนด์บิดนะแล้วก็รวมทั้งการประเด็นเรื่องของสัมปทานรถไฟฟ้าต่างๆที่เราจะต้องดำเนินการในอนาคตแล้วในEPแรกนะครับเราก็รับเกียรติจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติมาพูดคุยกับเราตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ EP แรกนะครับของก้าวใหม่คมนาคมไทย Weekend Talk ขอบคุณมากที่ท่านรัฐมนตรีให้เกียรติกับรายการนะครับแล้วก็ผมก็จะมาพูดคุยสาระสำคัญคิดว่าประชาชนที่ติดตามแพลตฟอร์มของสำนักข่าวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าแม้แต่ช่วงข่าวสำนักข่าวไทยก็อยากจะรู้เกี่ยวความคืบหน้าของโครงการเหล่านี้เราไปเริ่มกันที่ตัว Landbit ก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการที่มีความสำคัญเรื่องของการพัฒนาโครงการต่อเนื่องในแต่ละรัฐบาลเนี่ยก็เป็นหัวใจสำคัญมีคนถามมามากมายเลยนะครับในแพลตฟอร์มสำนักข่าวไทยว่าโครงการแลนด์บิดเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนขนส่งโลจิสติกนะครับรวมทั้งการให้ลดระยะเวลาในการขนส่งให้กับภาคโลจิสติกของไทยได้มากทีนี้เมื่อรัฐบาลที่แล้วนะครับยุคอดีตนายกเศรษฐาก็มีการผลักดันโครงการผมก็จะต้องนำมาพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีครับว่ายุคท่านนายกอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับในการเดินหน้าโครงการเราอยากจะเดินหน้าโครงการตามโปรเซสที่เราเคยวางแผนไหมแล้วก็โปรเซสหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับครับโครงการแลนด์บิดนี้ถือเป็นโครงการสำคัญมากๆเพราะเป็นโครงการที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการลดระบบโลจิสติกคอสทั้งหลายซึ่งท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินท่านก็ได้ผลักดันโครงการนี้มาโดยในส่วนกระทรวงคมนาคมก็ได้ตอบสนองนโยบายท่านเมื่อท่านได้พ้นตำแหน่งไปท่านนายกรัฐมนตรีท่านแพทองธารชินวัตรเองท่านก็ให้ความสำคัญกับโครงการนี้โดยจะเห็นว่าในการแถลงนโยบายก็จะมีการพูดถึงโครงการนี้เพราะโครงการนี้จะที่ผมได้เรียนแล้วมันจะเป็นโครงการที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันประเทศโดยจะทำให้ประเทศไทยนั้นจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางน้ำของภูมิภาคนี้โดยถ้าดำเนินการโครงการนี้จะทำให้มีการสร้างถนนเชื่อมระหว่าง2มหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งนอกจากถนนแล้วก็จะมีระบบมอเตอร์เวย์ระบบรถไฟระบบท่อส่งน้ำมันซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าลงได้อย่างแน่นอนนะครับจากการที่เราได้ไปพูดคุยกับทางนักลงทุนต่างประเทศครับซึ่งเมื่อไปพูดคุยผมก็ได้เดินทางไปทั้งประเทศยุโรปประเทศจีนนะครับทางตะวันออกนักลงทุนได้ความสำคัญแล้วสนใจที่จะลงทุนอย่างมากๆบริษัทที่เราตั้งใจว่าควรจะเป็นแคนดิเดตในการลงทุนครั้งนี้ควรจะเป็นบริษัทที่มีเรือของตัวเองแล้วก็มีท่าเรือเคยบริหารกิจการท่าเรือต่างๆซึ่งก็มีแคนดิเดตหลายรายที่สนใจซึ่งการที่มีแคนดิเดตที่สนใจมากๆนี้ก็จะทำให้เวลามีการแข่งขันกันมันจะมีผลประโยชน์แบ่งปันผลประโยชน์ในการลงทุนซึ่งถ้ามีการแข่งขันมากก็เชื่อว่าแต่ละบริษัทอยากได้โครงการก็จะเสนอผลประโยชน์ในการลงทุนให้กับประเทศไทยนอกจากนี้นะครับจะมีการสร้างงานในพื้นที่ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 280,000 คนแล้วก็จะมีการสร้างโรงงานนะครับในระหว่าง
ถนนที่เชื่อมโครงการนี้เพราะปัจจัยสำคัญที่สุดนอกจากจะลดต้นทุนการขนส่งแล้วจะต้องมีพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเกิดขึ้นด้วยในแนวทางนี่นะครับซึ่งทางบริษัทที่ผมไปคุยยกตัวอย่างอย่างบริษัทดูไบครับทางด้านนั้นเองทางผู้บริหารเขาก็ให้ความสนใจว่าเขาเองจะต้องมีพวกโรงงานต่างๆขึ้นมาด้วยซึ่งก็จะทำให้เกิดการแปรรูปพวกสินค้าพวกผลไม้ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เช่นแปรรูปปาล์มน้ำมันอะไรต่างๆนะครับซึ่งจะแปรรูปอาหารทะเลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทางภาคเกษตรกรรมเองนะครับผมเชื่อดังนั้นถึงเชื่อโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญและไทม์ไลน์ที่เราทำไว้หลังจากที่ได้รับข้อเสนอต่างๆของทางเอกชนเราก็จะมาทำพรบ SCC ครับแล้วก็คิดว่าพระราชบัญญัตินี้จะสามารถออกได้ประมาณสักปี68แล้วก็จะมีการคัดเลือกเอกชนให้ได้ภายในปี69ครับก็แปลว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าต่อแน่นอนในส่วนนี้ทีนี้โครงการที่ลงทุนบอกว่า1ล้านล้านมากกว่า1ล้านล้านก็จะมีทั้งท่าเรือทั้ง2ชายฝั่งทะเลนะครับแล้วก็มีทั้งมอเตอร์เวย์มีรถไฟที่ขนาด1เมตรอันนี้นะครับกรอบเวลาพอ68กฎหมายผ่านปี69มันเริ่มก่อสร้างได้เราตั้งไทม์ไลน์ไหมครับว่าจะสามารถเปิดโอเปเรตให้นักลงทุนหรือว่าใครสนใจเข้าไปพื้นที่ได้ปี7273น่าจะเห็นภาพไหมครับใช่ครับคงประมาณนั้นครับประมาณ7273มันน่าจะโครงการน่าจะเสร็จค่อนข้างสมบูรณ์ครับครับตัวที่บอกว่ามีการลงทุนขนาดนี้นะครับเรื่องของ GDP ของประเทศเรื่องของการจ้างงานก็จะเกิดขึ้นเรามองว่าถ้าภาคใต้มันเกิดโครงการแรงบิดขึ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสินค้าในพื้นที่ต่างๆน่าจะเกิดประโยชน์ในการส่งออกน่าจะเกิดประโยชน์ในการดูแลการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้แล้วก็ทั้งประเทศด้วยใช่ไหมครับท่านติถูกต้องเลยครับโดยเฉพาะผมคิดว่าสำคัญคือการจ้างงานของประชาชนก็จะมีทางเลือกนะครับแต่เดิมเขาทำเฉพาะเกษตรกรรมตอนนี้จะมาทำด้านอุตสาหกรรมก็ได้โรงงานต่างๆที่ตั้งขึ้นก็จะทำให้ทางรายได้จากทำงานในภาคอุตสาหกรรมก็จะเป็นรายได้ที่ดีแล้วก็ตอนนี้เองโครงการนี้จะมีการลงทุนในพวกไฮเทคต่างก็สามารถจะทำสร้างเอนจิเนียร์อะไรต่างๆรองรับในมหาลัยทางภาคใต้ก็สามารถนักเรียนที่อยู่ทางนั้นก็มาสามารถจบแล้วก็สามารถมาทำงานในโรงงานต่างๆเหล่านี้ได้ครับครับก็จะเป็นตลาดแรงงานใหญ่ในอนาคตที่ใครๆก็อยากจะเดินทางไปทำงานที่ภาคใต้นะเด็กจบใหม่ก็อยากจะไปทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโลจิสติกแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการขนส่งสินค้าโครงการนี้นะครับสมมติว่าปี73เราเปิดแล้วการแข่งขันทางด้านขนส่งโลจิสติกทางน้ำมันจะสามารถลดระยะเวลาที่มันจะทำให้เพราะว่าบางอย่างสินค้าเนี่ยมันแข่งขันกันวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงมันก็จะสามารถลดเวลาในการขนส่งได้มากเหมือนกันใช่ไหมครับครับซึ่งดูแล้วเท่าที่เราคุมตัวแล้วน่าจะทำให้ลดการเดินทางได้ประมาณเกือบ8วันนะครับครับซึ่งผมเชื่อขีดความสามารถในการแข่งขันโครงการนี้สืบเนื่องจากว่าทางปัจจุบันเนี่ยเรือส่วนใหญ่ก็จะไปขนถ่ายสินค้าก็จะผ่านช่องแคบมาลากาซึ่งช่องแคบมาลากานี้ก็คงจะทราบกันดีว่ามันเป็นช่องแคบที่ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็มีตอนนี้มีการจราจรทางเรือที่แออัดมากเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งแล้วก็เรือต้องเข้าคิวกันเป็นบางวันต้องหลายวันกว่าจะผ่านกว่าจะสามารถผ่านช่องแคบนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำโครงการแลนด์บิดขึ้นมาได้ก็จะเป็นการเสริมสร้างทำใหมันจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นการแข่งขันแต่เป็นการเสริมสร้างทั้งสองโครงการจะช่วยกันได้ผลตอบแทนต่อการลงทุนก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เราดูตัวเลขแล้วน่าพอใจใช่ไหมครับถูกครับ EIR สำรวจทำเศรษฐกิจเนี่ยครับก็อย่างน้อยสัก 12-13% ขึ้นไปครับ EIR ครับครับก็ถือว่ามีความคุ้มค่าด้านของการลงทุนครับทีนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาต้องเรียนท่านรัฐมนตรีว่าคืออย่างผมทำข่าวเขาไม่นานคุมมาก็จะทราบว่าอย่างโครงการแลนด์บิสในอนาคตเนี่ยมันเกิดขึ้นมันจะมีความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานนะว่ามันจะมีทั้งมอเตอร์เวย์ก็อยู่ทางหลวงมันจะมีรถไฟก็อยู่ในส่วนของการรถไฟที่ดูแลการอินทิเกรตให้งานมันรวมกันแล้วมันเกิดประสิทธิภาพและงานมันเสร็จตามระยะเวลาพร้อมๆกันนี่อันนี้เราก็ต้องกำกับดูแลให้มันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลถูกไหมครับอันนั้นแน่นอนเลยครับเพราะว่านโยบายของรัฐบาลชัดเจนอยู่แล้วครับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมเองในฐานะผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานไว้แล้วถ้าเกิดโครงการนี้เกิดขึ้นเราจะบูรณาการกันอย่างไรครับก็จะมีตัวชี้วัดว่า
ควรจะต้องทำลายจะต้องเสร็จเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ถูกไหมครับถูกครับได้ครับมีหมดเลยครับครับท่านผู้ว่าครับเวลาทำโครงการใหญ่ๆอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็จะต้องไปข้องเกี่ยวกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่อยู่นั่นอันเนี้ยการทำความเข้าใจกับประชาชนที่ทำให้เขาเห็นประโยชน์ของโครงการอันนี้เราก็จะต้องทำไปควบคู่กันถูกไหมครับครับคือตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าโครงการในอดีตที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยเกิดการต่อต้านเพราะว่าการที่ประชาสัมพันธ์การที่จะไปทำความเข้าใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่างๆในพื้นที่อาจจะมีการทำความเข้าใจน้อยกันไปหน่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องความสำคัญมากๆที่ผมให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่จะต้องลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ให้รอบที่รอบข้างให้ครบแล้วก็พยายามนำข้อห่วงใยของเข้ามาพยายามแก้ไขให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ในขณะนี้ผมยังจะคิดว่ามีส่วนหนึ่งนะครับกรณีที่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ทางผลตอบแทนที่ทางผู้ประมูลจะให้กับทางรัฐบาลเราจะตัดเปอร์เซ็นต์ส่วนหนึ่งเพื่อเข้าไปดูแลประชาชนในพื้นที่นะครับอันนั้นผมคิดว่าก็จะทำให้การที่จะถูกต่อต้านน้อยลงนะครับครับต้องถามท่านรัฐมนตรีอย่างนี้ว่าท่านรัฐมนตรีก็ไปเจอนักลงทุนต่างประเทศมานะดูไบเองที่ไหนเองต่างๆเขาสะท้อนปัญหาไหมครับว่าเขาในถ้าเกิดเขาเข้ามาลงทุนเขาอยากให้เราสนับสนุนอะไรมีปรับเรื่องของกฎหมายอะไรบ้างที่เพราะมันเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เขาจะต้องเข้ามาแล้วมันก็จะต้องอาจจะต้องเข้ามาในรูปแบบของการร่วมทุนกับคนไทยต่างๆเนี่ยมันจะมีอุปสรรคอะไรไหมครับที่เราต้องเข้าไปทลายปัญหาเหล่านี้ความต้องการคือเขาต้องการชัดเจนของโครงการครับนะครับว่า1 2 3 4 5ซึ่งตรงนี้เราก็ตอบไปเขาทั้งหมดแล้วครับแล้วส่วนที่เขาต้องการเพิ่มเติมเขาก็ให้เรามาเพราะฉะนั้นเราก็จะไปออกอยู่ในกฎหมายที่จะออกครับก็อันนี้นะครับจะเป็นเรื่องรายละเอียดของโครงการ Land Beach นะครับแล้วเดี๋ยวคุยกับท่านรองนายกแล้วเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่ารายละเอียดของโครงการเนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างที่เราจะไปไล่เรียงนะครับข้อมูลของโครงการกันครับผลการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขระบุว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะทำให้ไทยเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านมหาสมุทรอินเดียไปยังกลุ่มประเทศบิมสเทคเช่นอินเดียกลุ่มประเทศยุโรปและแอฟริการวมถึงตะวันออกกลางลดต้นทุนการขนส่งของไทยส่งออกไปยังประเทศฝั่งตะวันตก 25-35% ลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าได้ถึง9วันโดยไม่ต้องอ้อมแหลมมาลายูผ่านช่องแคบมะละกาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยแผนการดำเนินการของกระทรวงคมนาคมที่จะดำเนินการในปี2568เมื่อโครงการมีการเดินหน้าชัดเจนมากขึ้นได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ SEC และจัดตั้งสำนักงาน SEC ขึ้นในไตรมาสที่3ปีหน้าเร่งออกแบบท่าเรือทางรถไฟและมอเตอร์เวย์จัดทำรายงาน EHIA และ EIA ให้แล้วเสร็จในปี2568มอบให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณารายงานสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในปี2569คู่ขนานไปกับการจัดทำเอกสารเชิญชวนผู้สนใจลงทุนเพื่อให้สำนักงาน SEC คัดเลือกเอกชนลงทุนในปี2569โดยโครงการจะแบ่งออกเป็น3ระยะตามแผนการพัฒนาคือระยะที่1เริ่มก่อสร้างในปี2569เปิดให้บริการในปี2573ระยะที่2ก่อสร้างในปี2574เปิดให้บริการในปี2577และระยะที่3ก่อสร้างในปี2578แล้วเสร็จในปี2579ท่านรองนายกครับในส่วนของเรื่องอีกคนเรื่องหนึ่งนะครับที่คนในเมืองก็ติดตามข่าวสารคิดว่าโครงการรถไฟฟ้าปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยนะครับในกทมและปริมณฑลมันมีโครงข่ายเกิดขึ้นแล้วล่ะเป็น10ปีที่ประชาชนได้ใช้บริการแล้วก็มีเอกชนเข้ามาลงทุนแล้วก็ต้องยอมรับว่าภาครัฐเราเนี่ยก็เอาเอกชนเข้ามาสัมปทานในการเดินรถทีนี้ปัจจุบันนี้นะครับนโยบายของรัฐบาลก็มีเรื่องของโครงการเรื่องของการเก็บค่าโดยสารที่บอกว่า20บาทเดินนำร่องไปแล้วล่ะสายสีแดงสายสีม่วงนะครับทีนี้ต้องมาถามกับท่านว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่ท่านอดีตนายกเศรษฐามาต่อที่ท่านนายกแพทองธารเนี่ยเรื่องของ20บาทเราจะมีการขยายผลแล้วเรามีกรอบการดำเนินการหลังจากนี้ยังไงบ้างครับเพื่อให้มันเกิดความครอบคลุมในพื้นที่และก็ระบบรางที่จะเกิดใหม่ๆโครงเส้นทางใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากนี้ครับครับก็อยากจะเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าโครงการเรื่องรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจริงๆเริ่มต้นตั้งแต่สมัยที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในปี2545เราโดยมีการเริ่มต้น
สายแรกคือสายสีน้ำเงินนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็มีสำนักนโยบายแผนและขนส่งจราจรกระทรวงคมนาคมก็มีการวางขยายเครือข่ายต่างๆจนในขณะนี้จากที่เราเคยตั้งไว้180กิโลเมตรเพื่อครอบคลุมตอนนี้ก็ไปรวมไปเรื่อง550กิโลเมตรซึ่งตรงนั้นเราก็ต้องทำเครือข่ายให้ต่อเนื่องการที่เราจะมีระบบขนส่งมวลชนไฟฟ้าเนี่ยมาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อ1ในเรื่องของลดมลภาวะ PM 2.5 และที่สำคัญเน้นการที่เราจะดึงให้ประชาชนมาใช้ระบบไฟฟ้าเยอะๆจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงในปัจจุบันนั้นเวลาเชื่อมจากสายหนึ่งเปลี่ยนไปอีกสายหนึ่งมันจะต้องมีเจอค่าแรกเข้านะครับแล้วก็เป็นภาระของประชาชนซึ่งบางครั้งนี่พอหลายๆสายรวมมันต่อไปก็เป็นค่าใช้จ่ายเป็นร้อยดังนั้นเราก็เลยมีคิดว่าทางรัฐบาลเลยมาคิดว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อจะสามารถทำให้ประชาชนมาใช้รถไฟฟ้าให้มากๆขึ้นซึ่งการที่จะให้ประชาชนได้ใช้ค่ารถไฟฟ้าค่าโดยสารนะครับของรถไฟฟ้าถูกลงอย่าง20บาทนะครับก็ต้องดูว่าเราจะเอาแหล่งเงินทุนมาจากไหนนะครับซึ่งในขณะนี้เองก็มีแนวคิดเรื่องของที่เราจะตั้งกองทุน Infrastructure Fund คือแหล่งรายได้ต้องหารายได้นี้มาแล้วก็เอารายได้นี้ไปซื้อรถไฟฟ้าสัมปทานคืนมานะครับแหล่งรายได้ที่เราปรึกษากับทางกระทรวงการคลังได้ปรึกษาท่านรองพิชัยนะครับเรื่องนี้ก็คิดว่าเราคงจะส่วนหนึ่งของรายได้ส่วนหลักเลยนะครับคือจะมีการเก็บค่า congestion charge ซึ่งทางตัวผมเองก็ไปดูที่ประเทศอื่นนะครับประเทศอังกฤษหลายประเทศเข้าใช้อันนี้มาเพื่อแก้ปัญหาสำหรับรถติดภายในเมืองซึ่งในขณะนี้เราก็ไปดูแล้วนะครับว่าจุดไหนที่ในเมืองที่รถติดมากๆแล้วในจุดที่มีรถไฟฟ้าพร้อมอยู่แล้วแต่ถ้าประชาชนที่ใช้รถยังอยากจะเข้าไปอยู่ก็ควรจะต้องจ่ายค่าจ่ายเข้าผ่านเข้าเมืองถูกเข้าครับเหมือนที่ต่างประเทศใช้กันครับแล้วเรายังคิดว่านอกจากนั้นนะครับเรายังจะดูว่าสมมุติว่าคนที่อยู่สุขุมวิทนะครับจะผ่านเข้าไปทางด้านของพารากอนหรือในใจกลางเมืองเพื่อทะลุไปทางพระโขนงอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าเรายังมีทางเลือกว่าเขาขับรถเนี่ยถ้าไม่อยากจะเสียคอนเทนต์ชาร์จเขายังสามารถสูบผ่านไปทางถนนเพชรบุรีก็ได้ถนนพระรามสี่ก็ได้ยังมีทางเลือกอีกถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเขาไม่ใช้ทางเลือกนั้นเขาอยากจะผ่านเข้าไปตรงนี้เราก็ต้องเก็บค่าคอนเทนต์ชาร์จครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บค่าคอนเทนต์ชาร์จได้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณสักปีละ10,000ล้านบาทครับซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาไปรวมเข้ากับกองทุนตัวนี้ใช่เอามาเป็นกองทุนแล้วกองทุนเนี่ยเราก็จะให้ผลตอบแทนของนักลงทุนที่จะมาซื้อกองทุนนี้เมื่อเราได้เงินกองทุนนี้เราก็เอาเงินเนี่ยสามารถไปซื้อโครงการต่างๆได้โครงการต่างๆเข้ามาแล้วเราก็สามารถเก็บ20บาทได้ซึ่งก็อาจจะเป็นเก็บเป็นช่วง5ปีแรก20บาท5ปีถัดไปเป็น25บาทเลยตรงเนี้ยก็ต้องค่อยเข้าไปเราจะจ้างที่ปรึกษาครับเพื่อไปทำศึกษาโครงการนี้ให้ละเอียดนะครับเราวางรถแมพอยู่ของเวลายังไงบ้างครับเพราะว่าแน่นอนเริ่มต้นอย่างเงี้ยมันต้องไปเจรจากับเอกชนนะครับนอกจากเราวางแผนของเราไว้แล้วส่วนหนึ่งก็มีจ้างที่ปรึกษาแต่การเจรจาเอกชนจะยุ่งยากไหมครับเพราะว่าหลายรายก็ถือสัมปทานเขาอยู่อันนี้มันจะทำให้เกิดอุปสรรคในการเจรจาไหมคือสำคัญเราต้องให้ความเป็นธรรมกับนักลงทุนนะครับราคาที่เราจะซื้อคืนจะต้องมีการประเมินกัน คือให้เอกชนพอใจในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องไม่เอาเปรียบทางรัฐเกินไปซึ่งตรงนี้จะมีกลไกที่ตัวชี้วัดต่างๆนะครับซึ่งทางที่ปรึกษาเนี่ยก็จะทำการศึกษาให้หมดว่าจากนี้ไปทางแต่ละสายที่เราจะไปซื้อเนี่ยครับเขามีรายได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะดูว่ารายได้ที่รายได้ใช่พอแค่รายได้นะครับแล้วมันก็จะสามารถทำในราคาที่เหมาะสมได้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องนี้ในที่สุดคงจะมีการเจรจากันในลักษณะ
ถ้าทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างคิดถึงผลประโยชน์ของประชาชนในเรื่องราคาที่จะซื้อไม่น่าจะเป็นอุปสรรคเท่าไหร่ครับครับแล้วก็คงเป็นคำถามที่นักข่าวหลายๆคนเมื่อเจอท่านรัฐมนตรีคงต้องถามเหมือนผมว่าไอ้โมเดลเรื่องของการเก็บค่าผ่านเข้าเมืองแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จนถึงสัมปทานกับบริษัทของรัฐเนี่ยมันจะทันในรัฐบาลชุดนี้ไหมหรือว่าจะใช้เวลาอีกนานไหมครับที่จนถึงที่เราจะได้เห็นโมเดลเนี้ยเพราะว่าผมเห็นด้วยกับแนวที่ของท่านรัฐมนตรีว่าในอนาคตใครผ่านเข้าเมืองแล้วก็มีการใช้ผิวถนนจราจรโดยที่มีทางเลือกการคมนาคมคนอื่นเนี่ยก็ต้องจ่ายค่านี้นะแต่ว่ามันจะใช้เวลามานานไหมครับคือเรื่องของการตั้งกองทุนครับนะครับแล้วก็เรื่องการจะซื้อคืนผมพยายามตั้งเป้าหมายนะครับตอนนี้ให้ไปดูแล้วก็น่าจะไม่เกิน2ปีเนี่ยนะน่าจะปีข้างหน้าครับครับอย่างช้าไม่น่าจะเกิน2ปีครับทีนี้ต้องไปดูที่มันจะช้าบ้างก็เพราะมันจะต้องมีเรื่องของกฎหมายนะครับว่าการจะไปพอเก็บค่าtransaction chargeเนี่ยนะครับในขณะนี้ เราจะมีกฎหมายอย่างไรที่จะสามารถเก็บเข้ามากองทุนนี้ก็ต้องไปดูในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับครับเพราะว่าพอพูดถึงกฎหมายแล้วมันจะมีตัวพรบตัวร่วมเห็นบอกว่าเร็วๆนี้ก็จะเริ่มคลอดออกมาแล้วว่าในส่วนของพรบฉบับนี้จะมีรายละเอียดเรื่องของกองทุนจะมีอะไรต่างๆเราจะได้เห็นเร็วๆนี้ถูกไหมครับถูกครับถูกต้องครับระวังไทม์ไลน์ไว้ว่ายังไงบ้างครับว่าพรบเมื่อออกมาบังคับใช้แล้วก็จะสามารถเริ่มเจรจากับเอกชนได้ใช่ไหมครับคือในส่วนที่ตอนที่ก่อนที่จะมีเรื่องการซื้อคืนผมก็เคยประกาศกับทางพี่น้องประชาชนไปแล้วว่าภายในปีหน้าก็คือกันยายนปีหน้าเนี่ยจะรถไฟฟ้าจะเก็บ20บาทอันนี้ผมยังยืนยันโครงการครับครับทีนี้ทำไปแล้วหลังจากนั้นถ้าinfrastructure fund ตั้งเสร็จแล้วก็โอนไปทางด้านนู้นแต่ถ้าตอนนี้ยังไม่เสร็จเราก็สามารถได้ใช้20บาทตลอดสายแน่นอนครับก็ยังลั่นตามเรื่อง20บาทก็ลั่นไปส่วนการตั้งกองทุนที่จะมีเงินมาซัพพลายก็เป็นเรื่องที่เราทำระวางทำลายไว้อีก2ปีก็มาว่ากันใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคนี่แหละนะครับก็ถือว่านะครับเป็นภาพรวมนะครับเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าที่เราจะเห็นว่าในอนาคตประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการที่รัฐบาลบอกว่าราคา20บาทแน่นอนทุกคนก็จะได้ใช้อย่างมีความสุขในการเดินทางนะครับก็เป็นภาพรวมครับที่กระทรวงคมนาคมก็วางแผนไว้นะครับว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ว่าโครงการลงทุนอย่างแลนด์บริดจ์นะครับหรือว่าโครงการรถไฟฟ้าจะมีให้เราเห็นแน่นอนว่าในราคาที่ประชาชนจับต้องได้ใช้ได้ทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงต้องเลิศกิจมากนะครับที่ให้เวลากับรายการแล้วก็ต้องขอบคุณว่าเดี๋ยวอาจจะมีหลายๆประเด็นมาสอบถามมาพูดคุยกับท่านอีกนะครับเพราะว่ารายการก้าวใหม่คมนาคมไทยก็จะเป็นเกาะติดเรื่องข่าวคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์มารายงานให้ประชาชนที่สนใจทราบขอบคุณท่านมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ